เรียนยากไหมคะที่นี่เอ้ยพี่ว่าเรียนค่อนข้างยากนะแต่ว่าน้องนุ่นไม่ต้องกลัวไปนะเพราะว่าระบบประเมินวัดผลของที่นี่เราใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์มันก็เลยทำให้ระหว่างเพื่อนเองเนี่ยก็จะช่วยกันเรียนอ่ะไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเราจะมีอย่างนึงที่เราจะเรียกว่าเหมือนเป็นฝ่ายวิชาการคือจะเป็นคนมีความสามารถทางด้านวิชาการแบบเก่งๆเขาจะมีการจดสรุปแบบเนี้ยเป็นพอยต์ๆให้เพื่อนอ่านหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนที่แบบเพื่อนบางคนอาจจะฟังอาจารย์พูดแล้วจดตามไม่ทันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะกลับไปทบทวนบทเรียนหรือว่าช่วงการสอบก็เตรียมสอบได้ง่ายขึ้นคือหนูเคยเห็นนะคะเขาบอกว่านักศึกษาแพทยศิริราชนี่คะแนนสูงมากจนต้องตัดคะแนนแยกอะค่ะคือตอนปีหนึ่งมันจะมีบางวิชาที่ศิริราชจะไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆคณะอื่นๆซึ่งมันจะเป็นคลาสใหญ่มากทีเนี้ยเวลาเขาตัดเกรดเขาเลยแยกออกมาก่อนเป็นคณะแล้วก็ค่อยตัดอีกทีนึงเพื่อความเท่าเทียมในคณะด้วยไม่ให้เกรดมันไหลไปอยู่กับคณะใดคณะหนึ่งมากเกินไปแต่ว่าพอมาอยู่ที่ศิริราชแล้วเราก็จะตัดกันเองภายในคณะนี่แหละต้องเรียนพิเศษไหมคะในการเรียนแพทย์เนี่ยจะไม่มีเรียนพิเศษเหมือนตอนช่วงเราอยู่ม.ต้นหรือว่าม.ปลายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องเหมือนเรียนด้วยตัวเองอ่ะเราจะเรียนจากคนไข้เรียนจากการทำงานบนวอร์ดแล้วก็เรียนจากหนังสือด้วยการไปดูคนไข้ก็ต้องไปดูด้วยตัวเองไม่ได้มีใครมาสรุปรวบยอดให้ทุกอย่างเหมือนตอนเราม.ปลายหรือว่าม.ต้นแล้วเหมือนเราจะต้องใช้วิธีการเรียนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสิ่งที่ยากที่สุดที่เกี่ยวกับการเรียนศิริราชคืออะไรคะพี่ว่าการเรียนแพทย์เนื้อหาเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างยากนะสมมติอย่างนู่นเนี้ยจบม.6 อ่ะแล้วอีก6ปีถัดไปอ่ะจากเด็กม.ปลายคนหนึ่งอ่ะจะต้องจบออกไปเพื่อดูแลรักษาชีวิตคนแล้วอ่ะฉะนั้นในเวลา6ปีเนี้ยน้องจะถูกบ่มเพาะความรู้แบบมหาศาลเพื่อที่จะออกไปดูแลคนอ่ะให้ได้เมื่อผ่านไป6ปีอ่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างยากแล้วก็แบบค่อนข้างท้าทายในการเรียนแพทย์บอกว่าเรียนยากค่ะเข้ามาจะเรียนไหวไหมคะน้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยจากที่เราอยู่จุดนี้เนี่ยเราจะเข้ามาอ่านหนังสือมากขนาดนั้นไหวไหมจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เข้ามาแล้วน้องจะต้องอ่านเยอะขนาดนั้นในทันทีทันใดอ่ะมันจะเหมือนค่อยไต่ระดับจากปีหนึ่งน้องก็จะเริ่มอ่านเยอะขึ้นแหละปีสองน้องก็จะเยอะขึ้นซึ่งระหว่างเนี้ยน้องก็ค่อยๆปรับตัวตามไปได้อ่ะเรียนหนักมีเวลานอนเวลาไปเที่ยวเล่นไหมคะพี่ก็จะยังขอย้ำคำเดิมว่าการเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักขนาดไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเวลาของแต่ละคนด้วยบางครั้งเราอาจจะต้องมีทำกิจกรรมบ้างมีออกกำลังกายบ้างซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอ่ะที่จะเติมเต็มชีวิตเราให้มันแบบสมบูรณ์ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยพี่มีวิธีการเตรียมตัวยังไงคะแบบอ่านหนังสือเข้ามหาลัยตอนพี่เตรียมตัวพี่จะเริ่มจากอ่านเนื้อหาให้ครบเลยนะพออ่านเนื้อหาเริ่มครบแล้วอ่ะพี่ก็จะเริ่มไปทำโจทย์แหละเหมือนเราก็จะรู้ว่าจุดเนี้ยในเนื้อหาเป็นจุดที่เน้นแล้วถ้าสมมติโจทย์ข้อไหนที่ทำไม่ได้อ่ะพี่ก็จะดูเฉลยไปก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่เข้าใจใช่ป่ะพี่ก็จะกลับไปพลิกเนื้อหาดูว่าเออไอตรงจุดเนี้ยเรายังเข้าใจไม่ดีพอนะเรายังทำโจทย์ไม่ได้แล้วก็จะกลับมาทำโจทย์ข้อนี้ใหม่พี่ก็จะทำแบบเนี้ยค่อยๆไล่ไปในแต่ละวิชาก็คือเนื้อหาประกอบกับโจทย์นี่แหละแบบว่าดูไปด้วยกันขอย้อนกลับไปเล่าก่อนตอนนั้นพี่อยู่ม.4พี่ไปเล่นบาสกับเพื่อนทีเนี้ยมันดันมีไม้อะพิงอยู่ข้างๆแล้วเหมือนพี่ล้มตาพี่ข้างที่ไปโดนไม้มันเหมือนลืมไม่ขึ้นอะคือตอนพี่กังวลมากว่าเฮ้ยตาจะเป็นอะไรไหมตาจะบอดหรือเปล่าพอพี่เห็นหน้าหมอปุ๊บความกังวลของพี่สิ่งที่พี่คิดฟุ้งซ่านต่างๆนานามันหายไปหมดเลยอะพี่กลับรู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกว่าเออเราแบบถึงมือหมอแล้วนะพี่ก็เลยรู้สึกประทับใจในอาชีพนี้อะถึงเลือกศิริราชค่ะตอนที่พี่ตัดสินใจแล้วว่าพี่จะเข้าหมอชื่อแรกอ่ะพี่คิดถึงอ่ะ ก็คือแบบศิริราชเลยครอบครัวพี่ค่อนข้างใกล้ชิดกับศิริราชด้วยตาพี่แล้วก็คุณปู่พี่ก็รักษาอยู่ที่นี่เรียนจบมาต้องทำงานในโรงพยาบาลศิริราชเลยหรือเปล่าคะอย่างการเรียนหมออ่ะเราจะเรียนกันทั้งหมด6ปีใช่ปะเพื่อจบออกไปเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปทีนี้หลังจากเราจบ6ปีแล้วอะเราจะต้องใช้ทุนก่อน3ปีซึ่งขณะใช้ทุนก่อน3ปีเนี้ยเราจะไปใช้ทุนข้างนอกโรงพยาบาลศิริราชก็คือจะไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วหลังจากเราใช้ทุนเสร็จปุ๊บอะบางคนก็อาจจะเลือกทำงานต่อที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดนั้นเลยแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่จะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วอะส่วนใหญ่จะต้องไปผ่านการเรียนต่อก่อนถึงจะกลับมาทำงานได้ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องจบศิริราชแล้วก็สามารถที่จะมาทำงานได้นะแต่ว่าเขาก็จะมีกระบวนการ
มือนรับคนเข้าทำงานอะไรมันก็จะต้องแบบมีกระบวนการของมันคือจุดเด่นของศรีราชครับพี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องของสังคมอะระหว่างรุ่นพี่เองหรือแม้แต่ระหว่างเพื่อนแล้วก็ระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษาแพทย์เองมันค่อนข้างใกล้ชิดอะอย่างเพื่อนในรุ่นเดียวกันเองบางคนเข้าไปเรียนแล้วอาจจะจดไม่ทันก็จะมีเพื่อนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฝ่ายวิชาการก็จะคอยจดมาให้ก็เหมือนแบบช่วยๆกันเรียนแล้วก็อย่างระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะมีกิจกรรมระหว่างชั้นปีรวมถึงการปฏิบัติงานบนวอร์ดส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้มีแต่ชั้นปีเราก็จะมีรุ่นพี่ที่สูงกว่าแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วแล้วกลับมาปฏิบัติงานบนวอร์ดรวมถึงมีอาจารย์รู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกันค่อนข้างมากแล้วก็แบบมีการทำงานร่วมกันพี่ก็รู้สึกว่าสังคมที่นี่มันอบอุ่นดี